เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพสี่สีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุก2เดือนกับฟู้ดนิวส์เรามานับหนึ่งไปให้ถึงวันที่ฝันเป็นจริงนั้นอยู่ไม่เกินกว่านับหนึ่งถึงฝันสวัสดีค่ะฉันชื่อนางสาวปริญญาพ่อยุ่นนะคะชื่อเล่นว่าเก่งค่ะปัจจุบันเป็นพนักงานบริษัทค่ะซึ่งตอนนี้ความคิดส่วนตัวเนี่ยก็คือพนักงานบริษัทเนี่ยเงินเดือนอย่างเดียวเนี่ยคงจะไม่พออยู่แล้วนะคะก็คิดว่าอยากจะมีอาชีพเสริมหรือว่ามีธุรกิจเล็กๆเป็นของตัวเองค่ะทีนี้คิดว่าเรื่องของการทำอาหารเนี่ยที่ฉันน่าจะเป็นอาจารย์นี่ค่ะแล้วก็อยากเรียนรู้การทำอาหารที่ไม่ใช่เป็นกับข้าวหรือว่าของหวานอย่างเดียวทีนี้ก็อยากจะมาขอความรู้คิดว่าที่น่าจะเหมาะสมที่สุดยังไงเราไปคุยกับอาจารย์นิสสักกันเลยนะคะศิรินยามีชื่อเล่นว่าอะไรคะชื่อเก่งค่ะชื่อเก่งแล้วอุตส่าห์สงสัยจะเก่งสมชื่อละสิแล้วก่อนมาเรียนทำอาหารเนี่ยเธอมีอาชีพอะไรอ่ะปกติเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการอยู่ค่ะคำว่าผู้ช่วยบรรณาธิการที่อาจารย์นิสสักทราบเนี่ยหมายถึงงานเขียนหนังสือใช่ไหมไม่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นอีดิทงานมากกว่าตรวจงานว่าเป็นระดับผู้บริหารอ๋อหรอคะโรงงานมันไม่ดีหรอคะถึงได้อยากจะมาขายกับข้าวกับปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เงินเดือนอาจจะไม่พออาจจะไปทำเป็นอาชีพเสริมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหรออุ๊ยตายน่ารักมากเลยเนี่ยคนที่เขาบอกว่าไม่งอมืองอเท้าเนี่ยคือคนที่ขยันแบบน้องเก่งนี่เลยแล้วทำไมถึงเลือกขนมผักกาดคะชอบทานหรอชอบทานค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่อาหารซะทีเดียวเป็นอาหารทานเล่นได้ด้วยใช่บ่ายๆก็กินได้แต่มันมีข้อดีอยู่หนึ่งอย่างนะคนเขาจะคิดว่าการกินขนมผักกาดคือเชฟขนมผักกาดร้อนๆแต่พวกที่มีความรู้ก็จะว้าอย่ากินเยอะนะเธอแป้งทั้งนั้นเพราะแป้งมันเป็นน้ำตาลใช่ไหมทีนี้อาจารย์มีสูตรเด็ดเราอยากจะให้คำว่าแป้งลดลงไปแล้วก็ใส่ธัญพืชเข้าไปเพราะฉะนั้นวันนี้จะให้น้องเก่งได้ฝึกขนมผักกาดใส่ธัญพืชใส่พวกถั่วพวกงาลูกดงลูกเดือยใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นเวลารับประทานมันจะอิ่มเร็วมันจะกรุบกรุบกรับกรับถ้าขายขนมผักกาดอย่างเดียวอาจจะต้องใส่แป้งไอ้ก้อนขาวๆเยอะอันนี้เราไม่ต้องใส่เยอะแต่แต่ละคำล้วนมีคุณค่าวันนี้ต้องฝึกนึ่งขนมผักกาดที่ใส่ธัญพืชให้มันนุ่มไม่ใช่แข็งกระด้างเวลาไปผัดไปทอดแล้วมันแข็งมากไม่อร่อยนิ่มเกินไปเวลาไปผัดก็เละเทะเปืองน้ำมันเปิดร้านเจ๊งพอดีเพราะฉะนั้นวันนี้น้องเก่งคงต้องฝึกเยอะหน่อยนะได้ค่ะพอฝึกนึ่งขนมผักกาดเสร็จก็ต้องฝึกผัดให้มันรสชาติอร่อยฉันน่ะเป็นคนไม่ค่อยชอบกินถั่วงอกนะค่ะถั่วงอกดิบๆฉันก็ว่าเหม็นเขียวถั่วงอกสุกไปก็กินแล้วติดฟันเหนียวเหนอบอุ๊ยอาจจะเรื่องเยอะไปหน่อยแต่ถั่วงอกที่สุกกำลังดีอ่ะถ้าไม่ใช่ระดับเซียนมันผัดไม่เป็นนะคะคิดว่าจะฝึกไหมฝึกค่ะจานไหนอร่อยก็เรียกฉันละกันได้ฉันอยู่แถวๆโน้นน่ะถ้ากินลงก็เปิดร้านได้เนาะโอเคขอบคุณค่ะเมนูที่คุณเก่งจะต้องเรียนรู้และฝึกทำวันนี้นั่นก็คือเมนูขนมผักกาดทอดรวมมิตรธัญพืชค่ะแหมฟังแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าแต่คุณเก่งของเราจะสามารถทำเมนูขนมผักกาดทอดรวมมิตรธัญพืชให้ออกมาน่ารับประทานและอร่อยตรงตามสูตรที่อาจารย์สอนได้หรือเปล่านั้นไปดูคุณเก่งลงมือทำพร้อมกันเลยค่ะล้มแล้วลุกขึ้นยืนสู้กันใหม่ฉันยังคงอยู่ก้าวต่อไปอยากเย็นไม่กลัวกราบที่หัวใจยังไหวจะไปจะไปจะไปเรามานับหนึ่งไปให้ถึงวันที่ฝันเป็นจริงนั้นอยู่ไม่เกินกว่านับหนึ่งถึงฝันเริ่มขั้นตอนแรกคุณเก่งจะต้องเตรียมวัตถุดิบและเครื่องปรุงต่างๆซะก่อนค่ะเมื่อเครื่องปรุงต่างๆพร้อมแล้วก็ได้เวลาที่คุณเก่งจะลงมือทำเมนูขนมผักกาดทอดรวมมิตรธัญพืชแล้วล่ะค่ะขั้นตอนแรกผสมหัวไชเท้ากับถั่วแดงหลวงลูกเดือยกุ้งแห้งเนื้อเห็ดหอมแห้งแป้งข้าวเจ้าแป้งมันและน้ำมันผสมผ่านกรรมวิธีค่ะ
ข้นส่วนผสมทั้งหมดจนเข้ากันดีนะคะจากนั้นค่อยๆเติมน้ำลงผสมให้เข้ากันอีกครั้งค่ะขั้นตอนต่อไปเมนูขนมผักกาดทอดรวมมิตรธัญพืชของคุณเก่งจะออกมาอร่อยหรือไม่นั้นก็อยู่ที่ขั้นตอนของการปรุงรสให้ตรงตามสูตรที่อาจารย์ได้สอนไว้ค่ะโดยใส่ซอสเห็ดหอมลงไปเพิ่มความเค็มและไอโอดีนด้วยเกลือป่นค่ะใส่พริกไทยป่นลงไปใส่ขึ้นช่ายซอยบางและผสมให้เข้ากันอีกครั้งจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีค่ะจากนั้นตักส่วนผสมของขนมผักกาดรวมมิตรธัญพืชใส่พิมพ์ค่ะนำขึ้นนึ่งในรังถึงน้ำใช้เวลาประมาณ40นาทีถึง1ชั่วโมงหรือจนกระทั่งขนมผักกาดรวมมิตรธัญพืชสุกระอุดีค่ะเมื่อสุกแล้วนำออกจากรังถึงพักไว้จนเย็นนำออกจากพิมพ์ตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเท่าๆกันขั้นตอนต่อไปก็ได้เวลานำขนมผักกาดรวมมิตรธัญพืชที่เราตัดเป็นชิ้นเตรียมไว้ลงทอดค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนนะคะนำขนมผักกาดรวมมิตรธัญพืชที่หั่นเป็นชิ้นลงทอดจนสุกเหลืองพักไว้ค่ะจากนั้นเทน้ำมันพืชลงในกระทะอีกครั้งค่ะนำกระเทียมลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ขนมผักกาดรวมมิตรธัญพืชและกุ้งลงไปค่ะจากนั้นต่อยไข่ไก่ลงยีจนสุกปรุงรสด้วยซอสปรุงรสตาลทรายและพริกไทยป่นค่ะผัดให้เข้ากันนะคะจากนั้นใส่ถั่วงอกและกุ้ยช่ายลงไปผัดต่อให้เข้ากันจนขนมผักกาดรวมมิตรธัญพืชสุกทั่วดีตักใส่จานเสิร์ฟรับประทานคู่กับซอสพริกเพียงแค่นี้ก็ได้เมนูขนมผักกาดรวมมิตรธัญพืชแล้วล่ะค่ะว่าแต่รสชาติความอร่อยจะเป็นอย่างไรนั้นคงต้องให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ลองชิมเป็นคนแรกซะก่อนค่ะน้องเก่งฉันได้กลิ่นออกไปนอกห้องเลยนะทำเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแล้วอาจารย์นี่ก็เป็นของอาจารย์ด้วยใช่ไหมถูกต้องค่ะตายๆฉันก็เตรียมช้อนมาเสร็จเลยเรื่องรับประทานเนี่ยมันฉันรู้หน้าที่เก่งมากที่เธอรู้ว่าซอสพริกเนี่ยสามารถรับประทานกับขนมผักกาดได้อร่อยมากอุ้ยบางคนก็ต้องไปทำซอสเซอร์เคี่ยวเองต้มเองจะบ้าตายเนี่ยขวดนี้แหละรู้เรื่องกันไปเลยก็ค่อยเทฉันกลัวหกหยดเดียวฉันก็เสียดายนะคะใช่ของอร่อยตายเก่งไม่ทานใช่ไหมไม่ทานค่ะให้จานคนเดียวเลยเหรอมันก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกที่เธอกับฉันจะมาแบ่งกันจานเดียวกันน่ะใช่ไหมค่ะอาจารย์จะบอกให้นะแค่เห็นหน้าตาทุกคนก็ต้องถามนะขนมผักกาดของเธอมีดีที่ไม่เหมือนคนอื่นเพราะเธอใส่ธัญพืชไปกินที่อื่นน่ะมีหัวผักกาดใส่นิดนึงแค่พอมีกลิ่นแล้วก็มีแต่แป้งกินเข้าไปแล้วอ้วนนี่ฉันทานแต่ธัญพืชเธอดูหุ่นฉันสิอุ้ยดีขึ้นเยอะเลยเห็นป่ะอ๋อเพราะฉะนั้นใครๆเขาก็อยากมีสุขภาพดีทั้งนั้นแหละอร่อยใช่ไหมคะพอยอดใส่ไข่ใส่กุ้งแห้งเยอะแล้วเธอฉันชอบไปเขียนเล่าเรื่องได้เลยนะในนวนิยายของเธออร่อยนะอร่อยใช่ไหมซึ่งฉันจะไม่ค่อยชอบกินถั่วงอกแต่ฉันก็ยังรับประทานได้ถั่วงอกของเธอไม่สุกเกินแล้วก็ไม่ดิบจนเหม็นเขียวทานคำเล็กๆเรามานับหนึ่งไปให้ถึงประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าI'm not afraid to die.
ปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com